สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นการมาทำวิดีโอเขาเรียกว่าวิดีโออะไรอะเฮอของที่เพิ่งได้มานะคะคือเดือนนี้เนี่ยBeauty Cottage ที่เป็นแบรนด์ทำ 20-50% ตานก็ติดตามทั้งใน Facebook Instagram แล้วก็หลายๆอย่างคือจริงๆแล้วเคยใช้ของแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าว่าจะแบบดีไม่ดียังไงคือจะบอกตรงๆว่าครั้งนี้ที่ไปซื้อเนี่ยเป็นการซื้อรวบยอดเพราะไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางกับสกินแคร์มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องมีแล้วนะเราต้องมีอะไรสักอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงหนังหน้าของเราได้แล้วก็เลยจัดไปค่ะวันนี้ที่จะเอามาพูดกันนะคะก็จะเป็นสรรพสิ่งที่ซื้อมาบางอย่างใช้ไปแล้วบางอย่างก็คือยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทั้งรีวิวแล้วก็อะไรที่ใช้แล้วเดี๋ยวจะบอกค่ะว่าดีหรือไม่ดีแต่อะไรที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือเป็นเหอไปก่อนละกันเนาะแล้วถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวตอนจะกลับมาพูดได้ฟังอีกครั้งนึงนะคะค่ะคือไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ไปเติมลิปมาเพราะรู้สึกว่าในกล้องมันปากค่อนข้างที่จะซีดไปนิดนึงเพื่อนๆอาจจะบอกว่าศพมาทำอะไรตรงนี้พี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสกินแคร์กันก่อนนะคะหลังจากที่เป็นสกินแคร์แล้วก็ค่อย move ไปเครื่องสำอางซึ่งตามมีไม่มากบอกตรงคือเดือนนี้เนี่ยขอพูดถึงสกินแคร์กับพวกบำรุงผมอย่างเยอะเลยนะคะโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะมาเริ่มกันนะคะตัวแรกเซตแรกที่ตานได้มานะคะเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในBeauty Cottage นะคะก็คือตัวที่เป็นเซตสีแดงแบบนี้ซึ่งก็คือเป็นตัว Red Rice Red Rice เนี่ยคือตาน่ะไม่เคยใช้สกินแคร์ของ Beauty Cottage มาก่อนเพราะฉะนั้นตาก็เลยถามพี่ที่เคาน์เตอร์ว่าที่ช็อปนะคะว่ามันช่วยเรื่องอะไรคือตาไปเนี่ยพุ่งไปหาสกินแคร์เลยเพราะเห็นมันเซลล์ 20-50 เราก็สนใจเป็นพิเศษโอเคค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากข้าวสีแดงถ้าตาจำไม่ผิดนะโอเคเป็นข้าวสีแดงคุณภาพดีจากประเทศเกาหลีแล้วก็ข้าวกล้องงอกจากประเทศญี่ปุ่นสารสกัดอะไรมากมายเซลล์ต้นกำเนิดจากข้าวช่วยลดเลือนริ้วรอยก็คือเซตเนี้ยสำหรับคนที่แบบอายุตันว่าน่าจะสักแบบ25ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตันก็อยู่ในโซนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ลองใช้แล้วเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์บอกตรงๆว่าตอนแรกไปเอาแค่ตัวเซรั่มมาใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นทั้งที่เราเป็นคนผิวแบบผสมค่อนข้างมันนะคะแล้วก็แพ้ง่ายนิดหน่อยด้วยซึ่งตาลชอบมากโดยเฉพาะกลิ่นคือเพื่อนๆรู้ไหมว่ากลิ่นแบบกลิ่นนี่คือใช่เลยคือกลิ่นตาลมากคือมันหอมมากค่ะแล้วคือเวลาเราใช้แล้วสูงแล้วเราเช็ดโทนเนอร์เราใช้เซรั่มเราใช้อายครีมจริงๆเขามีตัวที่เป็นครีม day and night cream ด้วยแต่ตามไม่ได้ใช้อันนั้นเดี๋ยวตามจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่ได้มานะคะคือไม่ได้ซื้อทั้งเซตซื้อแค่นี้ตอนแรกซื้อตัวเดียวตกลงไปเอามาเพิ่มอีก3ตัวสำหรับพวกรายละเอียดต่างๆว่ามีอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวดานจะเขียนไว้ให้อีกครั้งนึงด้านล่างนะคะเดี๋ยวลองไล่ลงไปอ่านดูแต่อันนี้ก็คือเป็นเซตที่ได้มาแล้วก็ขอบอกเลยว่าชอบมากตอนนี้ปรับลืมกับมันมากจริงทั้งกลิ่นคุณสมบัติที่รู้สึกว่าทำให้ผิวเราดูมันชุ่มชื้นน่ะคือมันไม่แห้งหรือมันไม่มันจนเกินไปปื้มจริงๆเซตนี้นะเห็นไหมไม่รู้มันโฟกัสไหมไม่รู้โอเคต่อไปตัวต่อไปที่จะพูดก็คือเป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่ไปเอาคือตอนนี้คือเขาเซลแบบ 50% ว่าบอลในการซื้อนิดนึงว่ามันเซลมันลดลงเยอะจริงๆบางตัวเป็นครึ่งเลยอะค่ะต่อไปตัวที่2จะเป็นตัวนี้เห็นมีคนรีวิวว่าใช้แล้วโอเคตาลเป็นคนที่มีจุดด่างดำบนใบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันคือเป็นคนที่แบบเป็นสิวง่ายเป็นผดง่ายคือต้องรักษารอยดำรอยสิวกันตลอดตั้งแต่ม.ปลายจนปัจจุบันนี้ก็คือยังต้องรักษาอยู่ตลอดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซรั่มอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งมันเป็นอัลฟาอาบูตินแล้วก็วิตามิน B3เรื่องอะไรบ้างตันจำไม่ได้แล้วแต่คือที่จำได้แล้วก็คือตัวนี้มันจะเป็นเซตลดจุดด่างดำแล้วก็ลดพวกที่เป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบสีเม็ดสีไม่เท่ากันน่ะอะไรประมาณนั้นแหละค่ะคือตัวนี้ตันก็ได้มาซึ่งตอนนี้ตันสลับกันใช้กับเซรั่มตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้ช่วงที่เป็นกลางวันส่วนตัวนี้จะใช้ช่วงกลางคืนโอเคนะโอเค
ต่อไปเซตต่อไปอะไรมากมายไก่กองโอเคค่ะต่อไปพูดถึงอันใหม่บ้างเหมือนกันอันนี้เพิ่งมาใหม่นะคะเป็น Beauty Cottage รุ่น Advanced C ตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าให้ดูก่อนได้ไหมโอเคพอดีว่าโฟมล้างหน้าของตาน่ะหมดแล้วคือตาไปเจอเจ้าตัวเนี้ยสีมันน่ารักดีไม่มีอะไรเลยแล้วแบบราคาจับต้องได้เป็นโฟมล้างหน้าที่มันเป็นแบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้อะไรอีกละโอ้ตาละมันเหอะอะไรก็แต่คือรู้ว่าคือมันจะช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่างใสมันเป็นเซตที่ช่วยวิตามินซีนะทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะช่วยให้ใบหน้าเรากระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเลยได้ซื้อคู่มากับ Advanced C ที่เป็น Brightening Day and Night Cream ตัวนี้ซึ่งตอนแรกก็จะซื้อเซตของRed Rice มาแต่ว่ารู้สึกว่ามันกระปุกเล็กไปต้องการการดูแลหนังหน้าที่กระปุกใหญ่คือ compare ปริมาณมาเลยรู้สึกว่าชอบอันนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาแทนตัว Red Rice ที่เป็น Day and Night Cream นะคะได้เป็นกระปุกใหญ่นี้มาแทนก็เป็น2ตัวของเซตนี้ที่ได้มาโฟมล้างหน้าใช้ดีมากล้างหน้าได้สะอาดนะคะตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณ2สัปดาห์เช่นเดียวกันส่วนตัวนี้คือเดี๋ยวตามเปิดให้ดูก่อนมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะซึ่งตัวเนื้อครีมเนี่ยคือตอนแรกนึกว่าจะเหนียวเนอะหนาข้นอะไรอย่างงี้นะแต่ปรากฏว่าพอทาลงไปแล้วว่าแป๊บเดียวอ่ะซึมเข้าหน้าไปเลยฟึบคือเฮ้ยมันดีอ่ะบอกตรงโอเคมูฟออนต่อไปจะเป็นอะไรอีกโอเคต่อไปจะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะที่อันนี้ซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องสาวนะก็คือจะมี2อย่างก็คือจะมีตัวเขาเรียกอะไร Green Pea Toner Essence Concentrate Aqua Hydrating นะคะตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์รุ่นที่เขาทำอะไรอ่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นบนใบหน้าสำหรับคนที่ใบหน้าแบบมันหรือแห้งแต่ว่าคือต้องการการดูแลแบบเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนนะคะแล้วแบบหน้าเราแห้งเกินไปอะไรเงี้ยตันว่าตัวเนี้ยคือขอบตาไม่รู้ว่าใช้ดีไหมนะเพราะว่าตันซื้อให้น้องสาวใช้แต่เห็นเขาก็โอเคนะคือเขาก็โอเคเดี๋ยวยังไงค่อยบอกอีกทีตัวต่อไปจะเป็นตัวแรกซื้อคือตาพอดีตันช็อปครบเกิน500บาทก็มันจะแลกซื้อสินค้าตรงที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินได้ตัวนี้กำลังปรับปรุงกับตัวนี้มากพูดตรงๆคือตัวนี้คือ Seaweed Mineral Purifying Something สักอย่างซึ่งเป็น Cleansing Water ที่เป็นสาหร่ายเพราะ Seaweed อะเนาะคือกลิ่นหอมถ้าใครชอบ Cleansing Water ที่แบบไม่ว่าจะเป็นของอะไรอะที่ดังๆอะเยอะๆอะคือตันก็ใช้นะแต่ตันไม่ค่อยชอบตันกับแบบคือ cleansing water ตันมีเยอะมากหลายยี่ห้อแต่ตอนนี้คือบอกตรงๆว่าด้วยกลิ่นแล้วก็ราคาแล้วก็ปริมาณแล้วก็อะไรทุกอย่างอะตอนนี้ปรับปื้มสิ่งนี้จริงๆคือต้องซื้อตุนอะวางต้องเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงไปซื้อตุนแน่ๆเลยแต่รอเซลล์เพิ่มก่อนนะคือชอบเซลล์ พูดเองหัวเราะเองจะบ้าตายโอเคค่ะต่อไปมากันที่ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะเป็นสครับนะคะ Wildberry Yogurt Bright and White AHA and Vitamin Z อันนี้เป็น Facial Scrub ที่แบบทำให้หน้าดูไม่หมองคล้ำคือตายังไม่ได้แกะนะคะคือเพิ่งซื้อเลยมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่รู้เห็นไหมคือข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดสีชมพูแดงๆเลยค่ะเนื้อครีมเป็นสีชมพูซึ่งตอนที่ไปลองสครับที่ช็อปเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเม็ดบีดมันไม่ได้แบบใหญ่จนทำให้แบบดูแบบเสียดหน้าเราหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงต่อไปอะไรอีกโอเคเยอะเยอะต่อไปเป็นเจลแต้มสิวค่ะรุ่นนี้จะเป็น Green Apple and อะไรสักอย่างนึงที่เป็นเซตแอคเน่ตาน่ะเจลแต้มสิวหมดแล้วปกติใช้ของหมอแหละไม่อยากไปซื้อของหมอตลอดอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราลองยี่ห้ออื่นดูอย่างอื่นดูไหมอันนี้เป็นสปอร์ตทาร์เก็ตเจลไฟโตสเต็มเซลล์ซึ่งกลิ่นมันจะออกแบบเขียวๆเหมือนแอปเปิ้ลเขียวนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้ตาได้ลองแต้มแล้วรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบหัวสิวแบบเปิดขึ้นมาแล้วพอตอนสมมติแต้มกลางคืนใช่ไหมพอตอนเช้าแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บก็แบบคือเนี่ยตอนนี้เป็นสิวตรงนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็สามารถที่จะแบบว่ากดออกได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะคะโอเค move on
โอเคต่อไปจะเป็นอันนี้ขอบอกว่าชอบอีกแล้วครับท่านครับคือนี่เลย Milk and Walnut Day จ้ะ Dairy Farm คือตัวนี้เป็น Body Mist ที่แลกซื้อตอนแรกซื้อมาคือไปช็อปทุกครั้งก็คือจะแลกซื้อได้แต่ละอย่างแต่ละครั้งไปก็คือไปช็อปมา3ครั้งแลกซื้อมา3ครั้งเป็นตัวนี้คือจะแลกซื้อเพิ่มแต่หมวด Seaweed Mineral ที่เป็น Cleansing หน้าเนี่ยนะคะหมวดก็เลยซื้อเป็น Body Mist นี้มาอีกขวดนึงคือจะบอกว่าหอมมากคือเพื่อนๆคือพูดตรงๆไม่ใช้ไม่ได้จริงคือแบบ Body Mist คือตาลเป็นคนชอบ Body Mist มากกว่าน้ำหอมอยู่แล้วอะค่ะคือรู้สึกว่ามันให้กลิ่นที่จางกว่าแล้วก็แบบรู้สึกหอมอยู่ในตัวเองไม่ได้ไปทำให้เพื่อนข้างๆเขารู้สึกรำคาญแล้วที่เราใส่น้ำหอมแบบอะไรก็ไม่รู้คือตัวนี้ลองไปฉีดที่ช็อปนะบอกตรงว่ากลิ่นเนี่ยถ้าเกิดใครคือมันไม่ใช่กลิ่นน้ำนมเลยแต่มันผสมอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกอยากดมอยู่ตลอดเวลาคือแบบเย้ายวนตัวเองเย้ายวนคือแบบหลงไหลในตัวเองอะไรเงี้ยไปลองตัวนี้ recommend มากปะต่อคือเยอะมากจริงต่อไปจะเป็นแชมพูนะคะไปดู Beauty Guru ใน YouTube ที่เป็นคนไทยรีวิวเรื่องแชมพูกับคอนดิชเนอร์ตัว Almond and Rice Brand อะไรสักอย่างเนี่ย Dry and Damage Repair ซึ่งรุ่นเนี้ยเขาจะเป็นสำหรับผมที่หลุดร่วงง่ายซึ่งผมตาลเนี่ยตาลเพิ่งทำสีเองมาแล้วคือมันหลุดแบบคือมันขาดง่ายอะค่ะซึ่งตอนนี้ใช้มา 2-3 ครั้งรู้สึกว่าหนังหัวเราไม่มันนะคือแบบกำลังดีเดี๋ยวไว้รีวิวทีจะมีที่เป็นแชมพูแล้วก็จะเป็นคอนดิชเนอร์นะคะในจริงๆเขาในเซ็ตเขาจะมีแบบพวกที่หมักผมแล้วก็สเปรย์เซรั่มอีกหลายๆตัวเลยแล้วก็มีหลายๆเวอร์ชั่นแบบสำหรับผมทำสีผมอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองไปดูกันก่อนว่าชอบกลิ่นไหนหรือว่าผมเรามีสภาพยังไงหรือปรึกษาพี่ๆน้องๆ BA ที่เคาน์เตอร์ก็ได้เขาจะอธิบายให้ส่วนตัวนี้เป็นบาร์ครีมเป็นคอลเลกชัน Garden of Eden นะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดอกบัวนะโลตัสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่สีชมพูตัวนี้คือตาลได้ฟรีมาแล้วจะบอกว่าหอมมากคือตาลไม่เคยใช้แบบของ Beauty Cottage แล้วรู้สึกอินกับมันเท่าตอนนี้เลยอะคือจริงๆอะคือไม่รู้จริงๆคือมันหอมมากเพื่อนๆคือบอกตรงคือตัวนี้คืออาบแล้วหลงไหลตัวเองตอนนี้เริ่มหลงไหลตัวเองกับสินค้าของ Beauty Cottage จริงๆคือมันอินน่ะจบนะโอเคผ่านเดี๋ยวไม่จบวันนี้ต่อไปนะคะเป็นโอเคมาเริ่มที่ลายเครื่องสำอางกันบ้างลายพวกสกินแคร์หมดแล้วนะต่อไปเป็นลายเครื่องสำอางนะคะตัวนี้เป็น Forever Beauty Primer ก็คือ Anti Wrinkle Poreless ก็คือแบบคือ Primer นี่ก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าก็คือลงเป็นเบสคือคล้ายๆเบสแต่คือบางคนก็คือจริงๆเบสกับ Primer ต่างกันนะแต่ Primer เนี่ยคือมันจะคล้ายๆแบบเป็นเนื้อแบบบางคนเขาเรียกซิลิโคนอะแล้วก็แบบพอแต้มลงไปแล้วมันจะแบบคือบางคนไม่ชอบเพราะมันไปอุดตันรูขุมขนแต่บางคนเนี่ยคือต้องใช้เพราะว่าหน้ามันง่ายคือตัวนี้ตาลซื้อมาให้น้องแทน Benefit Poreless Original อะไรสักอย่างที่มันหลอดสีฟ้าๆเขียวๆอะค่ะคือตัวนั้นนะคือมันแพงและไอ้ตัวนี้คือมันตาลไม่แน่ใจว่ามันเซลอยู่ด้วยไหมนะแต่คือมันเป็นคอลเลกชันใหม่หรือเปล่าก็ไม่นะมันเป็นคอลเลกชันปกติของเขาเลยนี่แหละคือไปหาซื้อได้แล้วคือที่ช็อปที่ดำไปซื้อก็คือเหลืออยู่2หลอดอะไรจะขายดีปานนั้นก็เลยแบบโอเคเลือกมาเป็น1อย่างแทนเบนฟิตให้น้องสาวนะคะอันนี้เป็นไพรเมอร์ของ Beauty Cottage นะตัวต่อไปจะเป็นโอเคเขียนคิ้ว2 in 1เขาบอก Made in Korea เห็นปะมันโอเคปะกล้องจะหมดเวลายังโอเคยังมีเวลาอยู่คืออันนี้จะเป็นมันจะเป็น 2 in 1มันเป็น Auto Eyebrow Eyeliner ซึ่งเดี๋ยวตาลให้ดูก่อนด้านหนึ่งจะเป็นแบบเนี้ยตาลใช้ด้วยแหละโอเคคือใช้ง่ายมากแล้วคือสีเขาจะมีอยู่2เบอร์ถ้าตาลจำไม่ผิดอ่ะ03กับ02ตาลซื้อ03เพราะตาลเพิ่งทำสีผมเข้มมานะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหัวด้านนี้ก็คือเขียนง่ายแล้วก็คือติดดีคือถ้าคอมเพลกับที่อะไรเงี้ย
คืออันนี้ก็คุณภาพดีกว่านิดหน่อยแต่ถามว่าดีกว่ามากไหมก็ไม่แต่ถ้าอยากจะลองใช้ก็ลองดูได้เลยเพราะมันราคาไม่สูงแล้วใช้ดีแล้วมันเป็นแบรนด์นิดนึงแค่นั้นแหละมีอะไรนั่นจะอยู่นิพันธ์ไปต่อไปเราจะมากันโอเคลิปสติกของรุ่นอันนี้แหละที่เขาฮิตกันมากเลยอะอะไรนะVictorian Leather Demure อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นคาโมไมล์กับวิตามินอีซึ่งวันนี้ตังก็ทาอยู่ด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่า คือวันนี้ก็ทาอยู่ด้วยนะคะตังได้มา2สีก็คือสี06 My Soulmate นะคะกับสี09ถ้าจำไม่ผิด Miss Precious อะไรสักอย่างหนึ่งโอเค My Precious 09กับ06นะซึ่ง2สีนี้จะต่างกันสีนี้สวม My Soulmate เนี่ย No 06ซึ่งทาอยู่ตอนนี้คือคุณสมบัติเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยทาแล้วมันดูดกำมะหยี่จะไม่ตกร่องแบบคือทาแล้วมันจะไม่เป็นคราบระหว่างวันซึ่งตอนนี้ตาใช้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงละแล้วก็เติมอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะบอกได้เลยว่า1กลิ่นหอมมากแล้วแพคเกจจิ้งน่ารักมากคือมันจะมาแบบนี้นะคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นกุหลาบถ้าดันตามไม่ได้อ่านว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแต่คือที่สัมผัสได้เป็นคนชอบกลิ่นกุหลาบเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยได้กลิ่นเลยสีนี้ก็คือสีโอเคอันนี้คือสีที่ปากนะคะ406ออกส้มๆซึ่งตาเป็นคนชอบทาลิปสีส้มมากกับอีกสีนึงเป็นสีนู้นๆหน่อยนะ My Precious 09เนี่ยคือไปลองที่เคาน์เตอร์มาแล้วรู้สึกว่าสีนี้คงจะได้ใช้ทุกวันเห็นปะโอเคคงเห็นแล้วนะซึ่งลิปสติกก็ได้มา2แท่งนะจ๊ะต่อไปอะไรอีกอ๋อลิปติ้นซึ่งปกติอ่ะจะเป็นคนชอบใช้ลิปติ้นของอะไรก็ได้แล้วก็คือตั้งแต่มัธยมปลายเนี่ยก็คือชอบของ Itubee มากไอ้หลอดที่มันเราไปซื้อกัน100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่เราจะไปอุดหนุนแบรนด์ต่างชาติทําไมเรามาอุดหนุนแบรนด์ไทยบ้างอะไรบ้างนะคะใช้ของไทยเพื่อไทยอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นลิปติ้นซึ่งตางเคยซื้อมาแล้วหลอดนึงแล้วหมดไปแล้วรู้สึกชอบกลิ่นหอมมากมันชื่อ Little Kiss Tint Gloss อันนี้กล่องน่ารักฟุ้งฟิ้งตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบลิปกอสโอเคอันนี้สีชมสีออกสีบานเย็นนะคะที่ดานใช้เอาใช้แต่งหน้าไปไหนเนี่ยโอเคเสร็จนะต่อไปเป็น Botanical Lip Balm ซึ่งมาในกล่องอย่างนี้คือบางอย่างก็ลดบางอย่างก็ไม่ลดนะตันบอกก่อนเดี๋ยวตันจะเขียนไว้ให้ว่าอะไรลดอะไรไม่ลดยังไงหรืออาจจะแบบแปะลิงก์ไว้ให้แต่ละอันนะคืนนี้ก็เป็นสีส้มอีกแล้วคือชอบสีส้มอ่ะบอกตรงคือช่วงนี้สีไม่อินกับสีชมพูจริงๆเพราะมันจะแบบซัมเมอร์นิดนึงก็จะอินกับสีส้ม ซึ่งแบบเราแบบสมมติว่าเราทาลิปสติกไปเรารู้สึกว่าปากมันแมตต์เกินไปเงี้ยเราใช้ลิปปาล์มที่เป็นแบบเนี้ยแล้วมาทาทาบ้างมันจะรู้สึกแบบไม่ให้ฟิลที่มันเหนียวอะตาไม่ชอบแบบลิปกลอสที่มันทาแล้วมันเหนียวปากเนี่ยมันคือไม่ชอบเลยคือไม่ได้ใช้อะบอกตรงโอเคเหลืออะไรอีกฟุ้งฟิ้งอะโอเคต่อไปจะเป็นยาทาเล็บรุ่น Victorian Leather Demure เหมือนกันคือได้มาสีนี้คือเพื่อนๆมันจะมีอยู่4สีนะถ้าจำไม่ผิดตาได้สีออกเขียวๆมามันโฟกัสป่ะโอเคเห็นแล้วนะปิ๊งๆในราคาจำไม่ได้แต่คือไม่ถึง100โคตรถูกต่อไปขนตาปลอมคือที่คืออยากใช้ขนตาปลอมของBeauty Cottage ดูก็เลยที่ช็อปแนะนำเบอร์นี้มาแต่มันไม่รู้ว่าที่กล่องมันเบอร์อะไรอ่ะแต่คือเขาบอกว่าเบอร์นี้ติดแล้วเป็นธรรมชาติแล้วร้านก็ตอนนี้ตังก็ติดอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของ Beauty Cottage นะคะเป็นของอย่างอื่นของตลาดเลยคืออันนี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วถ้าติดวันไหนเดี๋ยวแต่งหน้าลุคไหนแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะจ๊ะต่อไปสิ่งสุดท้ายแล้วมั้งที่ซื้อโอเคสุดท้ายละจะเป็น Beauty Cottage ที่เป็นพัฟนะคะเป็น Cottage Loose Powder Puff คืออันนี้ไม่ได้อะไรหรอกคือพับหมดแล้วพอดีเดินไปแล้วแบบ
เฮ้ยมันก็โอเคปะวะคือนี้มันก็ดูเล็กๆดีอะคือเหมาะสําหรับแบบพกในกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคนที่แบบทําพับหายหรือว่าแยกพับกับพวกแป้งคอมแพคต่างๆอะไรเงี้ยคือราคาไม่สูงคือไปซื้อเป็นสแปร์ไว้ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ตานำมาเฮจาก Beauty Cottage ซึ่งมากมายก่ายกองจริงๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อินสไปเรชันในการที่จะแบบเฮ้ยไปเลือกซื้อสกินแคร์จากแบรนด์นี้กันบ้างนะคะคือตัวตาเนี่ยใช้เงินตัวเองในการซื้อเสียบสรรพสิ่งนี้ทั้งหมดนะคือไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบว่าใครซื้อให้อะไรทั้งสิ้นคือซื้อเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเดี๋ยวใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะสำหรับวันนี้อ้อฝากบอกไว้ก่อนว่า Beauty Cottage เขาลด 20-50% เนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดก็คือถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2558วันนี้ก็เกือบจะกลางเดือนแล้วอะเนาะเพื่อนๆก็ยังมีเวลาประมาณ15วันในการที่จะไปเลือกคือไปเดินดูก่อนก็ได้ค่ะเวลาเราไปเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อทุกอย่างตามที่เขาเชียร์แต่ว่าคือเราก็ดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราซื้อมาก่อนถ้าเกิดว่าดีแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มไม่จำเป็นต้องหอพิ้วทุกอย่างมาภายในครั้งเดียวสรรพสิ่งที่ร้านซื้อมาเนี่ยคือไม่ได้ซื้อภายในครั้งเดียวก็คือทยอยไปซื้อเอ้ยตัวนี้ดีไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มตัวนี้ดีไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มแต่ก็คือเราใช้เวลาแป๊บเดียวในการตัดสินใจที่จะไปซื้อเพิ่มเนื่องจากมันเซลล์จนถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนี่คือประเด็นหลักๆที่ตาลซื้อมาโอเคป่ะคะเดี๋ยวค่อยพบกันในวิดีโอใหม่นะคะยังไงตังก็ฝากติดตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องYouTube ของตาลหรือลอง subscribe ไว้ด้วยก็ได้นะเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามอัปเดตอย่างเงี้ยแต่ตาลก็จะคือทำงานด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มาอัปเดตให้ฟังกันบ่อยๆแต่จะพยายามทำเพิ่มมากๆขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย